ลำดับที่11โภคะฆ่าคนสามปัญญาพระพุทธภาษิตหนันติโภกาทุมดุมเมทังโนจะปาระคะเวสิโนโภคะตันหายะดุมเมโทหันติอันเยวะอัตตนังแปลความว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนชั่วหนึ่งเล็บคนที่มีปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าคนแสวงหาฝั่งคนมีปัญญาชั่วย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะอธิบายความวิธีที่โภคะจะฆ่าคนสามปัญญานั้นมีอยู่หลายวิธีเช่น 1. คนสามปัญญาใช้โภคะไม่เป็นคือได้ทรัพย์โดยชอบธรรมแล้วไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เช่นมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. คนสามปัญญาใช้ทรัพย์ไปในทางเสื่อมเช่นเล่นการพนันเมาสุราอาละวาดหลอกลวงหญิงจ้างคนให้ฆ่าคนและประกอบมิจฉาชีพอื่นๆ 3. คนสามปัญญาได้ทรัพย์แล้วไม่อาศัยทรัพย์นั้นเป็นรั้วป้องกันตนแต่กลับใช้ทรัพย์สร้างศัตรูเช่นยกตนข่มผู้อื่นให้คนอื่นเกลียดชังเป็นการชักศึกเข้าบ้านทรัพย์นั้นอาจวิบัติด้วยโจรภัยและอัคคีภัยโภคทรัพย์สามารถฆ่าคนสามปัญญาได้ด้วยวิธีต่างๆดังพรรณนามานี้แต่มันไม่ฆ่าคนที่แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานเพราะคนเช่นนั้นย่อมอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือในการทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปจนถึงพระนิพพานอันหนึ่งคนสามปัญญามีความโลภในทรัพย์จนเกินไปไม่รู้จักพอต้องประกอบกรรมชั่วต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มากรรมชั่วนั้นย่อมหวนกลับมาฆ่าบุคคลผู้นั้นเองให้ประสบภัยวิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลผู้สามปัญญาย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภเศรษฐีคนหนึ่งผู้ไม่มีบุตรมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรเมื่อเศรษฐีนั้นสิ้นชีวิตลงทรัพย์สมบัติตกเป็นของหลวงพระเจ้าประเสนทิให้ขนทรัพย์นั้นอยู่ถึง7วันแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลเพิ่มเติมว่าพระเจ้าข้าทราบว่าเศรษฐีนั้นเมื่อบุคคลนำอาหารอันมีรสเลิศเข้าไปให้ก็ทุบตีคนเหล่านั้นพลางว่ามนุษย์ต้องกินอาหารรสเลิศอย่างนี้ทีหรือพวกเจ้าย่อเย้ยเราหรืออย่างไรดังนี้แล้วไล่ให้คนพวกนั้นหนีไปแล้วบริโภคข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองพลางกล่าวว่านี่คือโภชนะสำหรับมนุษย์ดังเล็บ Polish made of rice dust followed by sour gruel แม้เมื่อบุคคลนำเครื่องอุปพวกเป็นต้นว่าเสื้อผ้าและยานพาหนะชนิดดีเขาจะทุบตีขับไล่คนเหล่านั้นพร้อมกล่าวว่ามนุษย์จะต้องใช้ของดีอย่างนี้เทียวหรือแลแล้วก็ใช้แต่ร่มที่ขาดหรือเก่ารองเท้าที่คร่ำคร่าเกวียนหักเป็นอาทิพระศาสดาเล่าบุพกรรมของเศรษฐีให้พระราชาทรงสดับว่าในอดีตการเศรษฐีนั้นต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตาคระสีขีบอกพัญญาให้เอาของใส่บาตรท่านแล้วออกจากบ้านไปพัญญาดีใจที่นานๆได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งจึงจัดแจงโภชนะอันประณีตบรรจุให้เต็มบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าฝ่ายเศรษฐีกลับมาเห็นอาหารอันประณีตในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดเสียดายว่าอาหารอย่างนี้ให้แก่คนที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์ให้แก่ทาสกรรมกรเสียดีกว่าอาหารของเราฉิบหายซะแล้วอันหนึ่งเศรษฐีนั้นฆ่าหลานชายคนหนึ่งของตนหนุ่มเล็บลูกของพี่ชายเพื่อแย่งทรัพย์สินเมื่อพ่อของเด็กสิ้นชีวิตไปฆ่าแล้วหมกไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรอานิสงส์ที่เศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นอำนวยผลให้เศรษฐีเกิดในสุคติโลกสวรรค์7ครั้ง
แต่เพราะเหตุที่ให้แล้วเกิดความเสียดายในภายหลังจิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคใช้สอยสมบัติอันโอฬารพอใจแต่การใช้ของเร็วๆบาปที่ฆ่าหลานแย่งทรัพย์ทำให้ต้องตกนรกหลายแสนปีและเป็นผู้ไร้บุตรทรัพย์สมบัติต้องเข้าคลังหลวงอันหนึ่งบุญเก่าของเศรษฐีนั้นหมดแล้วบุญใหม่อันเศรษฐีนั้นมิได้สั่งสมเลยบัดนี้เขาบังเกิดแล้วในมหาโรรุวะนรกพระราชากราบทูลว่าเป็นกรรมหนักของเศรษฐีนั้นจริงๆพระเจ้าข้าที่มีทรัพย์ก็ไม่ได้ใช้บริโภคใช้สอยอันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ประทับอยู่แม้ณที่ใกล้แต่เศรษฐีนั้นมิได้ทำบุญกรรมเลยแม้แต่น้อยพระทศพลตรัสว่าจริงอย่างนั้นมหาบพิตรบุคคลผู้สามปัญญาได้โภคะแล้วย่อมไม่แสวงหาความดีไม่แสวงหานิพพานตัณหาที่อาศัยโภคะก็สามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้ดังนี้แล้วตรัสว่าหนันติโภคาดุมเมทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น